คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมกับพี่เฟรมไปทำการแรงค์หรือว่าจัดอันดับม็อบในเกม Minecraft นะครับที่อยู่ในเว็บจัดอันดับนะครับอันดับพวกนี้คือมันเป็นตามใจเราทุกคนนะก็ถ้าเกิดไม่ต้องตามใจใครก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปดูกันได้เลยครับผมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งแล้วนะจ๊ะเอานะครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้กับผม12ทามอีกแล้วนะครับน้องๆในวันนี้ผมอยู่กับพี่เฟรมนะครับซึ่งในวันนี้เราจะทำการจัดอันดับแรงกิ้งในตัวละครใน Minecraft กันนะครับคือวันนี้เราจะทำการแรงกิ้งว่าม็อบใน Minecraft ตัวไหนมีประโยชน์สุดๆฉุดๆไม่อยู่นะครับผมแบบก็ไม่ได้ทำอ่ะผมมีประโยชน์หรือเก่งเนี่ยไอ้แรงเนี่ยก็คือแบบไปทั้งประโยชน์ทั้งเก่งทั้งแบบสิ่งที่แบบความจำเป็นต่อเกมอะไรอย่างเงี้ยพี่ประมาณนั่นแหละผมก็เลยมาระดมสมองกับปักเฟรมนะครับเพื่อทำการดูว่าม็อบในเกม Minecraft เป็นตัวไหนที่มีประโยชน์สุดๆนะครับมาดูว่าสมองของเราจะเป็นขนาดไหนก็คือจะมีม็อบนะแล้วก็มีบล็อกให้ทุกคนซึ่งเราจะทำการแรงเงินแบบง่ายๆมาข้างข่าวข้างข่าวผมว่ากากสุดไม่ต้องมีก็ได้บ้างไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันดูแบบกากอะไรประโยชน์มากเลยมันแค่รู้ว่าถ้ำอยู่ไหนเฉยใช่ป่ะถ้าเป็นข่าวแต่ผมว่ามันรู้ถ้ำว่ะมันรู้ถ้ำอยู่ไหนไม่นี่ด้วยกันโอเครู้ไงว่าถ้ำอยู่ไหนเสียงข่าวเบสไอ้ตัวเนี้ยเบสคนไฟเอาไว้ตีเอาแท่งที่ไปดีเอ็นใช่ใช่ไว้ฟาร์มก็น่าจะกลางโซนอะกลางกลางใช่แมวโง่ๆทำอะไรไม่ได้ไรไฟเดียวเฮ้ยนี่ไงไอ้คีเปอร์ไงการคีเปอร์ว่ะแต่มันก็ยังไรประโยชน์เพราะว่าเราสามารถเดินหนีคีเปอร์ได้เราทีเดียวกับข้างเขาแล้วกันเย่เทียบเท่ากับข้างเขาเลยหรือวะเนี่ยมันต้องน้อยกว่าข้างเขาดิวะว่ามันดูไรประโยชน์เท่ากันนะสองตัวเนี่ยว่ามันสองตัวดูไรประโยชน์เท่ากันเลยได้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะใครคิดอะไรก็ลองไปเล่นกันได้นะนี่ต่อไปนี่สไปเดอร์พิษไอตัวนี้พี่คิดว่ามันค่อนข้างเก่งแล้วมันค่อนข้างกวนมากๆเลยผมว่าตัวนี้มันเก่งมันอยู่น่าจะอยู่ไอรอนน่ะใช่อันนี้สูงขนาดเลยเหรอไอรอนเลยเหรอมันโหดมากเลยนะเว้ยโดนทีนึงได้แบบติดพิษ20วิอ่ะไก่ก็สักประมาณกลางกลางใช่เบสกลางเบสเลยวัวฟาร์มวัวก็กลางๆเนาะฟาร์มวัวก็กลางๆใช่คีเปอร์คีเปอร์นี่แบบบอกได้เลยว่าอันดับหนึ่งป่ะอันดับหนึ่งเลยอ่ะมันคือแบบไอ้ตัวเนี้ยมันคือสัญลักษณ์ของเกมอ่ะใช่อันดับหนึ่งคือถ้าเราเจอก็ต้องวิ่งหนีอ่ะสัญลักษณ์ของเกมไมค์คราฟอ่ะคือแบบมันต้องโผล่มาคีเปอร์อ่ะไดมอนด์เลยใช่โลมาก็งงโลมาก็เอาไปอยู่กับข้างข้าวไม่ได้ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะพี่ไม่ค่อยได้ใช้งานพวกไอ้โลมาอะไรเท่าไหร่เลยผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ว่ะตัวนี้ก็เหมือนกันลาตัวลาอยู่เฮ้ยมันใส่แต่มันขนของได้นะมันขนของได้ก็จริงแต่แบบมันพี่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่เคยได้ใช้สักทีเลยโหไม่ค่อยได้ใช้ว่ะระดับเดียวไม่เคยใช้เลยเอ็นเดอร์ดราก้อนเอ็นเดอร์ดราก้อนก็มันกากอ่ะผมให้ไอรอนอ่ะมันปั๊มอะไรไม่ค่อยได้ไอรอนใช่ฟาร์มอะไรไม่ค่อยได้หรอเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเหมือนคีเปอร์ไงมันก็เก่งอยู่แหละแต่แบบเราฆ่าจนชิวแล้วฆ่าง่ายกว่าคีเปอร์ซอมบี้น้ำโหดจังวะนะซอมบี้น้ำหรอพี่คิดว่าเอาไว้อันล่างสุดดีไหมมันไม่มีประโยชน์ฟาร์มไทเดนไงฟาร์มชมวกไงโอ้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีอ่ะดูแล้วกันเฮ้ยดูดิโอ้ดูดิไอล่างสุดนี่มันคืออะไรอ่ะล่างสุดคือกากขยะไม่ควรมีในเกมเอาไว้กับพี่ว่าเอาไว้กับข้างข่าวก็โอเคมันฟาร์มชมวกได้ยังพอมีประโยชน์อยู่ยังไม่ถึงแบบคันที่แบบไร้ประโยชน์อ่ะนี่โอเคไอตัวไอเรือการเดียนใหญ่การเดียนใหญ่อ่ะการเดียนใหญ่ดิเป็นบอสนะพี่ว่านะควรเอาไว้เอาออกจากเกมไปจริงๆด้วยไอตัวเนี้ยไม่ขับเรือผ่านปุ๊บไม่ติดสถานะขุดช้าโอ้โหแต่ถ้าเกิดเทียบเรื่องความเก่งของมันผมว่าความเก่งมันอยู่ประมาณเนี้ยใช่มันเก่งนะแต่ถ้าเทียบความแบบมีประโยชน์อ่ะพี่ว่าเอาไว้ล่างสุดเลยใช่ผมว่าก็ล่างสุดเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนก็อยู่กับคีเปอร์ไปตัวเนี้ยต้องอยู่อยู่แล้วฟาร์มก็ดีฟาร์มก็ดีตีก็แรงแต่ฆ่ายากอีกนี่เอนเดอร์ไมท์เอาไปทำฟาร์มเดอร์แมนก็มันก็โอเคก็เอาไว้บูแล้วก็มันได้ทำได้อย่างเดียวอ่ะถ้าคิดดูนะเหลือมันกระจอกใช่ไอ้เคยตายด้วยเดอร์แมนหลายรอบด้วยอีโวเกอร์ตัวใช้พลังจิตใช้พลังจิตอ่ะที่มันเขียนเลยที่มันชอบเสกกันเอามาแดกเราอ่ะเอาไว้กับมังกรเลยดีกว่ามั้งพี่ว่าไอรอนไปเลยโหดนะโหดมันโหดมากลูกน้องมันตีแรงใช้ดาบไอ้ดาบเหล็กด้วยปลาแซลมอนได้ไอตัวเนี่ยนะขยะเฮ้ยไม่ขยะนะเว้ยโอ้ไปดูซีรีส์พี่ได้พี่ฆ่าปลาแซลมอนมาเกือบล้านตัวไปอยู่วุ้นอะวุ้นแก๊สอะแก๊สก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มใช่ไม่ค่อยได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์แต่มันน่ากลัวเอาไว้สโตนก็โอเคใช่สโตนนี่ปลาไอปลาตัวนี้มันควรเอาไว้วูดป่ะผมว่าวูดม้าอันนี้สโตนโห
โหดูละฮานเลยตัวเนี้ยดูละไอ้ผมว่าไอรอนเว้ยโอ้โหตัวนี้โคตรดีเออหมาจะเป็นซอมบี้ทะเลทรายเอานี่ไปเลยจากสุดเออจากสุดใช่ไอรอนโกเลมโอ้โหไดมอนด์ครับผมเทียร์สูงสุดโกเลมปั๊มฟาร์มเหล็กบ้างป้องกันหลายอย่างลามะไม่อยู่กับเฮียด้วยเอ้ยไอ้ตัวนี้ด้วยอย่างน้อยมันก็มีเชือกให้เราไม่มีเชือกเชือกมันต้องเป็นตัวเหี้ยดิแล้วประโยชน์สลามนรกสลามไฟอ่ะนี่ป่ะสลามไฟก็โอ้ไม่ได้ใช่อ่ะเออก็ดีนะมันก็มันทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันนะพี่มันให้แค่ที่เอาไปปรุงยากันไฟอ่ะใช่ก็อันนี้แล้วกันนะวูดวัวเห็ดอาหารไม่จำกัดผมให้ใช่อ่ะถ้ามันเออปั๊มอาหารได้ปั๊มซุปถ้าผมให้เดมอนดีไอ้ไดมอนด์ไปเลยเพราะตัวนี้มันโหดตัวนี้โหดแบบอาหารไม่จำกัดล่อม้ากะลาล่อเหรอก็ออกไปไม่ต่างกะลาเลยแมวป่าตัวเนี้ยแมวป่าก็ลูกแก้วลูกแก้วเฮ้ยมันก็มีความน่ารักมันอยู่ได้ไม่เคยเลี้ยงอยู่ลูกแก้วเฮ้ยโอ้โหมึงทำงี้ได้ไงเนี่ยบุตรน่ารักแฟนทอมเอาออกไปเลยเฮ้ยมันมีประโยชน์มันโหดทำอะไรได้วะซ่อมปีกเหรอซ่อมปีกได้ปะไม่ทำยาตกช้างไงใช่เหรอพี่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเนี่ยมันทำยาตกช้างไม่เดี๋ยวมาซ่อมปีกปะอ๋ออันนี้พี่ไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่ม่อนอ่ะอันนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมว่าผมให้ผมกวนผมให้สโตนผมว่ามันกวนเยอะมันเอาไว้ทำแมปได้หมูก็น่าจะอยู่กับวัวปะมันจำเป็นอยู่ปลาหมู ABC ยิงได้ ABC ยิงได้ก็ออกไปเฮ้ยแต่ผมชอบมันด้วยเฮ้ยเออก็รู้ว่าชอบมันด้วยแต่แบบพี่คิดว่ามันไม่ควรบีอ่ะมันชอบเดินไปเดินมาอยู่ดีก็มาสปันเกิดแถวบ้านเราอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ผมขอให้เขาโดนตัวน้องให้โดนเชื่อไม่ได้ให้โดนชอบเลยตอนนี้ชอบมีขั้วโลกแป๊กยืนปลาปักปลากระเป้าปลาปักกระเป้าเหรอเฮ้ยแต่มันก็เก่งอยู่นะเวลาที่แบบเราไปโยงเนี่ยแล้วผมไปทำยาดำน้ำได้ผมให้ไอรอนมันโหดเออใช่มันดีด้วยแถมตกยากด้วยก็ตายไอตัวนี้มันชอบฆ่าตัวตายไปอยู่กันได้เยอะนี่ดาวเวเจอร์ควายกระทิงควายกระทิงเหรอเฮ้ยตัวนี้มันเก่งน่าจะอยู่ประมาณไอรอนไหมไอรอนใช่มันเก่งมากแกะทำเตียงแกะก็ไอรอนเลยนะมันฟาร์มทั้งแบบขนได้แล้วก็ฟาร์มอาหารได้ไอชักเกอร์ชักเกอร์ก็น่าจะไอรอนมันทำกล่องได้เออใช่ชักเกอร์ทำกล่องได้ใช่ลืมใช่ซิลเวอร์ฟิตเราอยู่อันสุดท้ายเลยเอ้ยสเกลตันขี่ม้าเอออะสโตนก็ดีนะมันก็โหดอยู่นะสเกลตันธรรมดาแล้วได้ม้าด้วยสเกลตันธรรมดาผมให้ไอรอนว่ะผมว่าสเกลตันธรรมดาโหดกว่าง่ายด้วยดีสลามสลามก็สโตนพอดีมีก็ได้ไม่มีก็ได้สโนโกเลมไอ้ตัวนี้เนี่ยโดนแสงแดดตายโอ้ยมันอยู่เนี่ยโคตรกากดำเอกก็ทำไม่ได้นูบสไปเดอร์ขี่แมงมุม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 หายากนะหายากอยู่นะผมไม่โตนอ่ะผมไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นอ่ะนับธรรมดาใช่มันก็ธรรมดาแมงมุมสไปเดอร์ธรรมดาสไปเดอร์ธรรมดาก็สโตนเอาไว้สโตนก็ได้ก็ปลาหมึกไอปลาหมึกก็ดีนะมีก็ได้เฮ้ยไม่เอาเดียวบูไม่ต้องบูเดี๋ยวว่ามันปลาหมึกได้อยู่รู้สึกว่าปลาหมึกเป็นไรข้าวเฮ้ยเป็นตัวปั๊มเบลเลยด้วยคนนุ๊บเนี่ยธนูน้ำแข็งไม่รู้อ่ะมันน่าจะอยู่กับสเกลตันป่ะสโตนเอ้ยไม่ใช่ไอรอนแต่ว่ามันเจอเกิดแค่ที่น้ำแข็งนะผมให้สโตนแล้วกันเต่าเฮ้ยเต่าน่ารักเต่าน่ารักเฮ้ยให้สโตนมันทำดำน้ำได้เย่ไข่ฟักย่างด้วยนะใช่โอ้โหไอจิ๋วกูให้ไดมอนด์อ่ะจิ๋วโอ้ไดมอนด์ไปเลยโหดเกินชี้ยากวิลเลจเจอร์ใช่เอวิลเลจเจอร์เหรอไอรอนก็ชาวบ้านนะชาวบ้านว่าไอรอนป่ะมันแบบมันแลกของเราได้มันเอาแบบซ่อมแซมได้ไอบ้าถือขวานไอ้ปลาตือขวานไอ้ดีมันโหดอยู่นะเอาไว้ไอรอนเลยใช่ไอพีซีพเนจรไอ้เนี่ยได้ฟาร์มเชือกเลยนะครับตัวเนี้ยสโตนไปบูเลยฟาร์มเชือกสโตนบูเลยกระจอกเอ้ยยังดูถูกใช่ปะแม่มดเหรอแม่มดก็เอาไว้ไหนเดี๋ยวว่าแม่มดมันมีประโยชน์อะไรไม่มีอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพิ่มมันดูเท่ใช่นี่วิเทอร์ก็น่าจะอยู่ไดมอนด์ไป
ดับเบิลเลยเหรอโหดกว่าโหดกว่าขี่เออทำเบียคอนทำเบียคอนได้ทำให้เราได้เบียคอนด้วยเออวิเทอร์มาปะหมาไอตัวเนี้ยบูดตอนแรกไม่ใช่เออมันโหดขนาดได้หรือวะน่ารักอ๋อน่ารักโอเคน่ารักมันทำมีมได้เยอะไงวิเทอร์สเกลตันครับวิเทอร์สเกลตันเหรอพี่ว่าไอรอนไปไอรอนเหรอใช่พี่ว่ามันโหดนะมันตีแรงด้วยว่ามันเออว่ามันฟาร์มมันเอาให้ฟาร์มวิเทอร์ด้วยเนาะใช่ซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กตัวซอมบี้เด็กขี่ไก่ปะหรือว่าไม่ขี่ผมว่าได้ซอมบี้เด็กหมดอ่ะเพราะมันไม่มีซอมบี้เด็กธรรมดาอ๋อซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กของไฮเดมอนปะโตโหดใช่ซอมบี้เด็กใช่โหดซอมบี้ธรรมดาแล้วขี่ไก่มันช้าไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะผมว่าซอมบี้ธรรมดาเด็กแหละได้ๆๆซอมบี้ธรรมดาก็ธรรมดาธรรมดาสโตนปะซอมบี้พิกแมนวูดมันก็ทำประโยชน์ไม่ค่อยได้อ่ะได้ทำประโยชน์ไม่ได้โอเคตัวนี้ตัวโหดเลยวูดไปเฮ้ยไอ้ตัวนี้รักษาได้รักษายากอ่ะรักษาแบบนานจัดเลยเออมันก่อนจะหาของมาได้โอเคอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรานั่นเอาไว้นะครับทั้งหมดก็คืออันนี้คือที่เราเทียมเมเกอร์ไว้นะครับไม่ว่าผมไม่รู้ว่ามันโดนใจทุกคนหรือเปล่านะที่แบบว่ามันโดนใจเราหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูคอมมูนิตี้กันดีกว่าว่าแบบคอมมูนิตี้นี่เขาคิดกันยังไงนี่ของคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นดับไดมอนด์เป็นดับเอ็นเดอร์แมนหมาป่าเอ็นเดอร์โกเลมวัวเห็ดเอ้ยวัวเห็ดเหมือนกันเหรอวะของคนอื่นเหมือนเราเลยว่ะไอ้เหี้ยแต่แบบลบเนี่ยไอ้แต่เดนบูทมันเอาเวกไปอันสุดท้ายว่ะข้างขาวเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันประมาณว่าพวกนี้มันไม่สามารถฟาร์มได้หรือเปล่าเอ้ยไอ้บ้านี่มันเอาฟุนกแคลไปอยู่ไดมอนด์เลยวะพี่มันเอาความน่ารักมือดุนะมันเน้นน่ารักไอ้คนนี้มันเอาฟุนกแคลไปอยู่ไดมอนด์เนี่ยบ้าเนี่ยพวกตึงเกลือ